สวัสดีค่ะหลายคนอาจมองว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่พี่ผู้เชื่อนะคะว่าแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปค่ะดังเช่นน้องๆในกลุ่มนี้ที่มีความรักแล้วก็ความชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ที่มารวมตัวกันในงานนี้ค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพฝึกความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งแสดงศักยภาพทางวิชาการค่ะที่ได้ผ่านคัดเลือกก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นครั้งนึงในชีวิตเราครับก็ทำให้ผมได้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายครับความรู้จะทำให้ผมก้าวหน้าจากนี้นะคะผมก็จะไปเข้าค่ายคนแรกผมก็จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนครับครับโครงการนี้เราสรรหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเสริมในศักยภาพในการเรียนโดยการจัดโปรแกรมเสริมเพื่อให้เขาได้พัฒนาตนเองสสวท.เปิดโอกาสให้น้องๆเข้าไปทดสอบตัวเองผ่านทางเว็บไซต์เมื่อคลิกเข้าไปในเว็บไซต์น้องๆจะได้พบกับตัวอย่างข้อสอบมากมายค่ะหากน้องๆสนใจโครงการดีๆเช่นนี้ทางสสวท.จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีน้องๆสามารถเข้าไปสมัครและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี